Welcome to God Green Channel ภารกิจวันนี้ของเรานะเราจะไปเดินที่ตลาดรถไฟรัชดาเราไม่ได้ไปตลาดธรรมดานะเรามีบัดเจ็ตให้เรามีให้สุ่มเว้ยมี100 200 300 400 500 600 1,000 แล้วก็ 2,000 เรามีถึง 2,000 ด้วยรอบนี้เฮ้ยลุ้นๆ 2,000เท่าไหร่500พอไหมวะ500นี่ผมคิดว่าสำหรับคนๆเดียวนะไม่แต่วันนั้นขนาด200ยังกินได้เยอะเลยใช่ไหมใช่เฮ้ยไม่แน่ต้องลองไปดูไอ้ปะทุกคนเดี๋ยววันนี้ภารกิจของเราไม่ได้มากันแค่4คนไม่ได้มาแค่ไอ้เปิร์ดไม่ได้มาแค่ไอ้มากันลองไม่ได้มาแค่ชั้นแล้วก็ไม่ได้มาแค่ไอ้บอสใครอ่ะใครไปอีกเฮ้ยเดี๋ยวไปดูกันในคลิปว่าใครจะมาบ้างใครวะไปพวกเราไปดูกันเลยไปแต่ผิดที่และตอนนี้เราถึงตลาดนัดรถไฟรัชดาแล้วเฮ้ยไม่เว้ยคราวที่แล้วอ่ะที่เรามีงบ200จำได้ปะที่ไปตลาดเปิดท้ายมขมีใช่ไหมมีคนโดนด่าเว้ยใครโดนด่าโดนด่าว่าแบบเฮ้ยไม่มีแบบไม่มีอะไรนะไม่มีน้ำใจแย่งเพื่อนกินแล้ววันนี้เขามาแก้ตัวจ้าแก้ตัวยังไงงบ500พี่ก๊อตอ่ะหนูออกให้จริงเหรอใช่เห็นไหมวันนี้เขามีคนใจดีเว้ยใช่เขาจะออกให้1 2 3 4 4คน4คนงบ500บาทตลาดนัดรัชดาเอออย่าด่าหนูนะป้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะซื้ออะไรกินได้บ้างมาทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปซื้อกันที่ร้านแรกเดี๋ยวเราจะมาเล่าอะไรให้ฟังคุณเคยได้ยินเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้ชายที่ซื้อพิซซ่า2ถาดในราคา 10,000 บิตคอยน์กันหรือเปล่าย้อนกลับไปเมื่อปี2010นะเขาได้ใช้เงิน 10,000 บิตคอยน์ซื้อพิซซ่าได้เพียง2ถาดเท่านั้นแต่มาในวันนี้นะทุกคนมันสามารถซื้อร้านพิซซ่าทั้งร้านได้2แห่งเลยทีเดียวเพราะอะไรรู้มั้ยทุกคนเพราะว่าในวันนี้เงิน 10,000 บิตคอยน์นั้นมีมูลค่ามากกว่า 7,000 ล้านบาทแต่คุณทุกคนนะยังมีโอกาสที่จะไม่ทำพลาดแบบเขาเพราะว่าในวันนี้นะผมมีเครื่องมือดีที่จะทำให้คุณเทรดได้อย่างง่ายดายกับ IQ Option มันคือแพลตฟอร์มการเทรดคุณภาพระดับโลกหลากหลายสกุลเงินดิจิตอลและครบวงจรมากที่สุดเพียงลงทะเบียนสมัครบน IQ Option แล้วเติมเงินเข้าไป10ดอลลาร์คุณก็จะสามารถเริ่มเทรดได้ในทันทีหลังจากนั้นนะครับทุกคนเราก็แค่เทรดแล้วก็วิเคราะห์ให้ละเอียดเพื่อเลือกสิ่งที่จะทำกำไรให้กับคุณซึ่งคุณสามารถได้ฟังก์ชันของแพลตฟอร์มอย่างตัวคูณเพื่อรับเงินพิเศษในการเทรดมากขึ้นกว่าปกติแล้ววิธีนี้คุณไม่ต้องกลัวว่าจะจ่ายเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันทำให้คุณได้เงินมากขึ้นแต่เสียเท่าเดิมและเมื่อคุณฝากเงินเข้าบัญชีของ IQ Option มีระบบความปลอดภัยระดับสากลที่จะทำให้บัญชีของคุณปลอดภัยแบบสุดๆและนอกจากนั้นนะ IQ Option ยังใช้ระบบอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดในโลกคุณจะสามารถเทรดและรับเงินได้จากทั่วทุกมุมโลกผ่าน IQ Option ได้รวดเร็วเพียงไม่กี่วินาทีมาและทุกๆการลงทุนนะมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนทุกๆการลงทุนฉะนั้นขอให้ทุกคนโชคดีเราเจอร้านแรกแล้วมาดูกันนี่เทมเป้จ้าจริงหน้าตาเป็นอย่างนี้เขาเก็บนี่มันจะใส่เครื่องเนี้ยแล้วก็บีบลงไปอ่ะเหมือนไอ้นี่ฟอสซิลเลยอ่ะดูดิอะไรอ่ะเอาไหมเอาปลาหมึกเอาปลาหมึกไม้แบบปลาหมึกได้เอาปลาหมึกหนึ่งอันครับหนึ่งแผ่นค่ะเอออุ้ยไอ้ฟืดมีคนอะไรพี่ฟืดมีกัญชาด้วยเอากัญชาสักห้าใบไม่ได้เอาไม่ได้ไม่ได้เหรอที่เนี่ยมันดูตันครับมันดูตันครับตรงนี้โอ้อะไรอ่ะยังเฮ้ยว้าวเป๊ะเหมือนยังค่ะนี่ปกติจะเห็นใส่ตัวเดียวนะนี่บอกเขาเรียกยังดูดูฟังเสียงเขาบอกว่ามันจะมีเสียงหมึกร้องปลาหมึกร้องเนี่ยดูดูดูคือว่ะปลาหมึกร้องโอ้โหอันนี้คือซอสอะไรครับเซิร์ฟสามรสนะคะเปรี้ยวหวานอื้อหอมมากหอมทั้งซอสทั้งอะไรอ่ะซอสสามรสไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้กินอะไรจริงเหรอมึงไปยืนในไกลกูเลยไม่ได้กินไม่ได้กินถ้ากินเป็นอันใหญ่ๆก็แบบมันจะเป็นแฟมอาจารย์ยูพินมันจะใหญ่เกินดูตาเขาดูสายตาเหมือนมีคนไม่ค่อยพูดให้ก็ให้กินก่อนอุ้ยอุ้ยโอ้หอมมาอย่างนี้เลยใช่ก็กินแล้วยังไง
ชิมเลยได้ไหมขอชิมได้เลยขออนุญาตนะมันกรอบมากเลยไอ้แล้วอะไรหลังผมวะดูหน้าเขาดิดูหน้าเขาดิพอดีมันนะกัดเลยกัดเลยกัดอันนี้ไหมอันนี้มันกัดให้ถึงตัวปลาหมึกอ่ะน่าผมไม่อยากกัดอ่ะไปฮะชื้ออุ๊ยปลาหมึกปลาหมึกคือหลุดไปเลยเหรอปลาหมึกคือกรอบไปเลยอ่ะอร่อยนะอร่อยตอนนี้เราจะเหลืองบ361 บาทไปแล้วจ้า139เดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกันเลยมาเรามาเจอร้านที่2กันเลยเฮ้ยอันนี้กุ้งเต้นอันนี้ก็เต้น80 บาทเอาชุดหนึ่งดูดิอันนี้คือน้องกำลังอยู่ในผับแต่อ๋อไม่ได้มีแค่กุ้งเต้นอย่างเดียวร้านนี้มีอะไรอะอะไรห่อกุ้งยำกุ้งสดกุ้งสุกอย่างมีหมดเลยยำหอยนางรมอุ้ยดูดิโคตรเยอะไม่เอาไม่อันนี้คือเสร็จแล้วเหรออันนี้เสร็จแล้วเหรอคะพยาวเลยทานได้เลยเฮ้ยทานได้เลยพยาวอ่ะไปพี่ก็เต้นไปเต้นมันดิ้นเลยมันดิ้นเราต้องไงอ่ะต้องรอให้มันตายก่อนไหมอ่ะไม่ต้องกินเลยกินเลยเหรอกินเลยเหรอใช่แป๊บเป็นท้องเลยในลิ้นเราไม่เคยกินหรอไม่เคยเกิดมาไม่เคยกินกุ้งเต้นอ่ะแจกอาวุธเต้นในปากเหรอนี่คอยดูนะต้องขยายอีกรอบนึงป่ะขยายอีกรอบได้ไหมน็อกเข้าครัวอุ้ยดูดิผมก็คงต้องกินอย่างนี้แหละซื้อมา80เหลือ50บาทประเด็นออกหมดเดี๋ยวเอาลองไว้ก่อนไหนตัวไหนดิ้นอันนี้เข้ามาในช้อนนี่มาอันนี้เขาในช้อนนี่เป็นไงเอาเป็นในท้องเหรออร่อยพี่เยอะมันกระโดดออกมาเต็มมือกันเลยมันเป็นไงเฮ้ยมันเต้นมาไหนเขาชิมเลยนี่แต่เข้าไปในปากน้องเขาไม่เต้นนะเขาพุ่งตักขึ้นมาจากอ่างเขาสุดเลยใช่อุ้ยอร่อยเอาเลยไม่ใช่หอมนะมันหอมมากเลยอ่ะเอาก็ไม่อร่อยได้ไงแม่เขายืนดูอยู่ด้วยนะอ๋ออร่อยเลยอร่อยจริงกุ้งมันเต้นขึ้นจมูกเมื่อกี้หมดไปเท่าไหร่อ่ะ80 บาทเดือดร้อนเท่าไหร่300เดี๋ยวอันนี้เราจ่ายยังเอากินจะหมดเหรอไม่จ่ายตังค์เขาก่อนจะไม่จ่ายตังค์เหรอก็ว่าทำไมแม่ค้ายืนมองแปลกไปกินแม่ค้ายืนต้องอย่างเงี้ยเมื่อไหร่มึงจะจ่ายตังค์วะไม่จ่ายตังค์ประเดี๋ยวไปจ่ายตังค์เพิ่มไหมครับโอเคเดี๋ยวเรากินอันนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกันเลยนะมาเรามาเจอร้านต่อไปกันแล้วนี่ร้านนี้ขนมครับเราจะมาสั่งสักชุดหนึ่งเนาะแบ่งกันกินเฮ้ยเขามีหลายไส้ด้วยนะน่ะโอ้โหข้าวโพดต้นตอมันเปลือกมะพร้าวค่ะโอ้โหใส่รวมเลยได้ไหมครับชุดหนึ่งขอบคุณครับ40 บาทเองถูกมากแล้วหนูจ่ายให้นะได้เลยรับประกันความอร่อยครับรับประกันความอร่อยนี่ลุงอะไรนะลุงเลลุงเลเจ้าเดิมขนมครกลุงเลเจ้าเดิมถ้าไม่อร่อยกินฟรีเย้ไม่ได้ละชิมได้ไหมอ่ะโหยโคตรอร่อยยังอ๋อยังเหรอได้ยินเสียงไหมไหนอ๋อยังมันไม่มีเสียงแต่กรอบได้ยินอยู่นะนี่คือไส้อะไรใช่ได้ยินเลยเผือกตรงนี้ฟักทองแต่ตังก็ยังแต่ตังยังเดี๋ยวก็ลืมใส่แล้วดูไส้ดิใส่นั้นมาอุ้ยไม่อร่อยเลยอ่ะค่ะฉันต้องกินฟรีแล้วแหละเดี๋ยวอร่อยเดี๋ยวโดนตีอีกอร่อยไหมพูดอร่อยไม่แต่อีนี่โดนคอมเมนต์ได้ไอ้เฟิร์สอดกินกินเลยกินเลยกินเลยแล้วฝั่งเฟิร์สด้วยเนี่ยมันไม่มีไส้กัญชาไงไม่ชอบรับหน้ามาเฮ้ยรับหน้ามาลุงบอกยังมีกินไหมกินไหมไม่ลุงบอกว่าถ้ารับหน้ากูเอามามึงต้องมานะแต่รับหน้าไปแล้วไม่พี่ก่อนไม่อร่อยพี่ก็ไม่ต้องยอมหนูกินเองฮะคอมเมนต์ด่ามาเลยนะหิวน้ำมันมีน้ำเหลือไหมอุ้ยยังไงนะขนมอุ้ยหนูขอที่ได้ไหมหนูกินดีหนูขอกินอย่างนึงได้ไหมอ่ะอะไรอ่ะชาเขียวเอาแล้วแต่กินอะไรก็ได้เฮ้ยร้านนี้แม่ค้าน่ารักจังเลยเฮ้ยใจเย็นไอ้เพื่อนช่างไข่เอาโอเคอุ้ยเอาชาไข่ค่ะเฮ้ยร้านชื่อว่านุช
แวะร้านเราก่อนจริงเหรออันนี้ไม่ใช่ร้านเหรอแล้วผมชื่อปื้นผมแวะได้ไหมผมไม่ได้ชื่อนุชอะมีอะไรบ้างครับไม่สนใจไหมน้องแมวน้องแมวน่ารักจังเลยอุ้ยสั่งแป๊บเดียวได้แล้วเหรอได้อ๋อไม่ใช่เหรอลูกค้าเอาเปลี่ยนเป็นอันแบบนี้ได้ไหมคือน้องแมวน่ารักมากเลยขอฝากนี้ด้วยอุ้ยตัวนุ้นพ่อมันเลยเปล่าเป็นเจ้าของร้านอ๋อเจ้าของร้านซีโอซีโอไม่น่ารักเนาะไม่น่ารักมากเลยอ่ะหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วโดนด่านะโดนด่านะฟังเลยโดนด่าอีกแล้วอ่ะไม่มันก็หยอกเฉยๆไงหยอกเฉยหยอกเฉยรออะไรไหนว่าหิวหยิบมาแม่ว่าเขากลัวโดนด่าไงอย่าไปด่าเขาเลยให้กินก่อนให้ดูดก่อนเขาต้องหูไข่มุกหายไปแบบปั๊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 บครึ่งแก้วแล้วนะครึ่งแก้วนะพี่เขาอร่อยจริงมันควรจะรู้รสชาติตั้งแต่อึกแรกแล้วป่ะอร่อยหอมมากกินเลยไม่กินหรอหอมจริงแล้วไข่มุกแบบนุ่มแบบหนึบๆเลยอ่ะนะครับแบบแต่ตังก็อยากเอาแต่แล้วจัดแล้วค่ะจะดันไปร้านต่อไปทั้งหนูเหรอเย้ดีใจกว่าคนเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกันเลยดีกว่าตอนนี้เราเหลืองบเท่าไหร่210บาทเฮ้ยเดี๋ยวตังเยอะอยู่ไปไปร้านอื่นกันต่อเลยเสียงกระซิบบอกมาบอกว่าเนี่ยให้มากินลูกชิ้นให้กินดูดิลูกชิ้นบอกแกดูน้ำจิ้มเขาแบบเข้มข้นมากแต่ดูดิผมชอบแบบนี้มากเลยอ่ะใช่ที่แบบเนี้ยเอาอะไรดีอันนี้ค่ะเอาเอาไหนเอาเกี๊ยวด้วยได้ไหมอ่ะอันนี้เหรอเกี๊ยวจะเป็นไม้15บาทค่ะครับอันนี้ค่ะค่ะค่ะอะไรนะเอาอันนี้ได้ค่ะโอ้ไม่หั่นไม่ต้องหั่นอ่ะไม่ต้องอะไรอ่ะเอาไอ้ไส้กรอกนี้ก็ได้อันนี้ค่ะกินมากอ่ะอะไรอีกอ่ะเขาบอกว่าน้ำจิ้มอร่อยมากอ๋อก็ใส่ให้เราเยอะๆสิคุยกับใครวะเออเขาคุยกับใครวะเขาไม่เขาจะเล่นมุกไงว่าน้ำจิ้มผีบอกอ๋อเขาเห็นไหมอ๋อน้ำจิ้มผีบอกเออเอาแต่ละเป็นผีหรอมุกไม่หาเน้นบ้าไปหมดแล้วร้านเลยครับโอ้ my god โอ้ช้ำๆโอ้โหไม่อยากนึกสภาพตอนพี่กอดกินจัมโบ้ไปละอาหารอยู่ในมือเรามันยังกินขนมครกไม่หมดเลยปากกระลองก่อนเลยไม่กินก่อนเลยไม่เป็นไรเขาไม่ด่าแล้วกินก่อนเลยเขาไม่ด่าแล้วเดี๋ยวป้อนอ่ะไม่เอาจริงไงอร่อยจริงอ๋อคือเมื่อกี้คุยกับผีนี่เกี๊ยวผมอุ้ยพี่เขาลาดมาพอดีเลยอยากเห็นจัมโบ้เหรอจัมโบ้รอก่อนจัมโบ้รอก่อนเป็นน้ำจิ้มยอดแล้วบอกไม่หั่นนะก็ไม่ต้องหั่นปะโอ้โหร้อนไหมร้อนพ่นไฟเฮ้ยมีควันแล้วมีควันตอบมีควันแล้วต้องติดคออร่อยฮึบเจ้าพูดได้เลยเว้ยแสดงว่าผีบอกจริงเขาพูดในตอนแรกผีบอกเฮ้ยร้านนี้อร่อยอ่ะไปกินยากนิดนึงขอตูดเขาได้ไหมเผื่อพี่ไปดังเป็นไงหรือยังตอนนี้ยังอยู่หน้าร้านไหมพี่ทหารให้อยู่ไหมไม่เดี๋ยวเราถ่ายคลิปเสร็จแล้วจะกลับมาอีกรอบโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันต่อเลยดีกว่าอุ้ยเจ้าของดีโอ้โหแง่ตองเรียกเลยโอ้โหให้พี่กอดกินคนเดียวนะมันไม่กินทั้งตัวเลยเหรอพี่กอดใช่เป็นมันๆเฮ้ยมันมีขนด้วยพี่กอดขอลองกินได้ไหมเออตัวนี้แข็งหน่อยเออมันเหมือนยังไม่ตายเลยอ่ะนี่มีความน่ากลัวอยู่พี่ตัวเขามีเนื้อไหมมีตรงเนี้ยมีเนื้ออุ้ยมีเนื้อโปรตีนเน้นมันเหมือนแมงทั่วไปนี่แหละแต่แค่เปลือกมันแข็งกว่าลองตัวไปก่อนกินตัวเฮ้ยทายาทอสูรอุ้ยโอ้ยเปลือกโคตรแข็งแต่ว่าอร่อยนะกินหมดแล้วเดี๋ยวนะแมงปอกมันมีพิษไหมอ่ะตรงตูดมันอ่ะก็ดูไม่ดูตรงตูดเขาออกหมดแล้วอ๋อตัดออกอร่อยตอนนี้เรามาเจอกับร้านข้าวโพดผัดชีสนะจ๊ะทุกคน69บาท
ร็จแล้วอุ้ยถ้วยน่ารักมากแกพี่ก้อนแต่เขามีเครื่องปรุงให้ด้วยนะจริงเหรอพี่ก้อนชิมก่อนโหโคตรยืดเราจะมาชิมกันก่อนนะคำแรกร้อนเดี๋ยวฉันจะลองโรยปาปริก้าปาปริก้าเหรอใช่โอ้โหทุกคนก็อร่อยไม่ยาทำไมเราไม่เด็กอ้วนมันคือแบบโคตรหอมอะไรก็รอป้อนก็รอป้อนงบเหลืออะไรคะตอนนี้ขอดูงบด้วยค่ะนี่เหลือ20บาทอ่ะขอเหลือ21บาทวันนี้งบเราหมดแล้วซื้ออะไรอีกอ่ะน้ำเปล่าโอเคไปถ้าเหลืองบ20บาทเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำเปล่าปิดท้ายกันพี่คะน้ำเปล่าขวดเท่าไหร่ครับ10บาท10บาทเอา2ขวดจะให้บอสก่อนแล้วเราก็จะเหลือตั้ง1บาทกลับบ้านจ้าทุกคนจากงบเท่าไหร่จากงบ500บาทวันนี้แต่ตลาดหน้าเราถือว่าลุ้นร่วงไหมวันนี้ก็ถือว่าอิ่มนะถือว่าอิ่มนะใช่อิ่มอิ่มเลยแบ่งกันกินนิดนิดหน่อยเฮ้ยแต่ขาวหวานอ่ะใช่แต่ขอรับรองว่าตลาดหน้าเกินพันแน่นอนงบนะโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันดีกว่าเอ้ทุกคนแล้วเราก็จบกันไปแล้วนะสำหรับบัดเจ็ต500ที่ตลาดนัดรถไฟรัชดานะทุกคนตอนนี้เลยก็แขกรับเชิญที่พี่บอกใครอ่ะแขกรับเชิญเหรอเออเขาไปไหนโทรหาเขาแล้วเขาบอกว่าเขาขอนอนก่อนเขาไม่ไหวผมไม่รู้เลยว่าใครเบี้ยวนัดเจอเลยโอเคเดี๋ยววันนี้นะเราเหลือตังกี่บาทเมื่อกี้เหลือบาทเดียวเหลือบาทเดียวโอ้โหโอเคสำหรับคลิปนี้เราจบแต่เพียงเท่านี้แล้วเรากันไปดูคลิปต่อไปดีกว่าว่าเราจะได้ไปที่ไหนนะถ้าใครอยากให้ไปที่ไหนคอมเมนต์มาข้างใต้นี้ได้เลยฝากช่องบอสเยลโล่ด้วยนะแค่ลองเฮ้ยบอสเยลโล่เข้ามาแล้วเด้แล้วก็ชอบมิสเตอร์เปิร์ดนะชอบเมพิงอูจุนไฮเอ็นด้วยแล้วก็ชอบก็อตกีสำหรับวันนี้อิ่มเจอกันเจอกันคลิปหน้าดีกว่าไปแล้วบ๊ายบายกูกับเปิร์ด